ยาย่าแฮปปี้จัดปาร์ตี้สละโสดให้คิมลั่นไม่ได้กดดันนะแต่งานย่าต้องเท่านี้จบไปแล้วสำหรับงานปาร์ตี้สละโสดของสาวคิมเบอร์รี่ที่ดูสนุกสุดๆไปเลยสำหรับภาพที่ได้เห็นกันนั้นต่อไปรองานวิวาค่ะด้านเพื่อนรักอย่างยาย่าอุรัสยาก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกกันบ้างที่เตรียมตัวจัดงานนี้ให้กับสาวคิมโดยยาย่าอุรัสยาได้เผยถึงความรู้สึกกับงานปาร์ตี้สละโสดที่ได้จัดให้เพื่อนสาวคิมเบอร์รี่ว่าทุกคนสนุกมากๆสนุกจริงๆค่ะเราไม่เคยรวมตัวกันเยอะขนาดนี้ปกติจะเฉียดกัน4คน5คนแต่ไม่เคย11คนขนาดนี้ภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าคุยกับพี่สาวคิมวันละเป็นชั่วโมงทุกวันเวลา2เดือนเพราะว่าคุณเจ้าสาวเขาต้องการหลายอย่างมากเหลือเกินก็พยายามออกมาให้เพื่อนจำวันนี้ไปตลอดชีวิตให้ได้ทุกคนช่วยๆกันจัดการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะย่าก็ถามคิมว่าสนุกไหมวันนี้ไม่ได้กดดันนะแต่ของย่าต้องเท่านี้งานนี้สาวคิมจะว่ายังไงรอดูงานถัดไปเลยค่ะ